Traveler Thai Pod ขาตั้งกล้องสายท่องเที่ยวเบามากมากเบาจริงสวัสดีค่ะ STL Unbox คลิปนี้นะคะฟ้าจะพามาดูขาตั้งไตรพอดเอาใจสายท่องเที่ยวจากแบรนด์ซีรุยในซีรีส์ Traveler คลิปนี้ค่ะเราเอามาให้ดูถึง4รุ่นด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็น 5A 5C 7A แล้วก็ 7C นะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจแตกต่างกันยังไงสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวฟ้าพาไปดูทีละรุ่นเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน้องเล็กกันก่อนเลยนั่นก็คือ Traveler 5A แล้วก็ 5C นั่นเองค่ะทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแตกต่างกันที่วัสดุน้ำหนักแล้วก็ราคานั่นเองค่ะเริ่มจาก 5A นะคะทำจากอลูมิเนียมค่ะมีน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะถัดมาที่ 5C วัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบากว่านะคะเขามีน้ำหนักเพียง850กรัมเท่านั้นค่ะแต่จะมีราคาที่สูงกว่าค่ะแต่ทั้ง2ตัวนี้นะคะจะมีส่วนที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือสเปคแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเริ่มจากตรงขานะคะเขาจะมีทั้งหมด5เซกชันค่ะสามารถหมุนปรับได้นะคะโดยใช้เกียร์แบบสวิตช์ล็อกค่ะตรงแกนกลางเนี่ยจะมี2ข้อต่อนะคะสามารถปรับได้เช่นเดียวกันค่ะกลางได้ต่ำสุดอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลางได้สูงสุดอยู่ที่138เซนติเมตรค่ะด้านบนนะคะจะเป็นหัวบอลค่ะสำหรับต่อกับกล้องค่ะสามารถพับเก็บได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะทำให้ดูค่ะและนี่นะคะเขาสามารถพับขาได้180องศาค่ะก็จะเหลือความยาวเพียง33เซนติเมตรแบบนี้เลยค่ะและสำหรับ Traveler 5A แล้วก็ 5C ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครที่ต้องการขาตั้งกล้องขนาดเล็กพกพาสะดวกค่ะประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าเวลาเดินทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขยับไซส์ขึ้นมาใหญ่อีกหน่อยนะคะนั่นก็คือ Traveler 7A แล้วก็ 7C นั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะจะเช่นเดียวกับ 5A แล้วก็ 5C เลยก็คือสเปคฟังก์ชันจะคล้ายๆกันแตกต่างกันที่วัสดุน้ำหนักแล้วก็ราคาค่ะคือ 7A เนี่ยเขาจะทำจากอลูมิเนียมนะคะจะมีน้ำหนัก 1,890 กรัมค่ะส่วนตัว 7C นะคะที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะจะมีน้ำหนักเพียง 1,570 กรัมเท่านั้นค่ะโดยทั้งคู่นี้นะคะเขาจะมีขาทั้งหมด4เซกชันค่ะใช้ระบบทวิตล็อกเช่นเดียวกันกับ 5A แล้วก็ 5C นะคะสามารถพับขาได้ทั้งหมด180องศาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะทำให้ดูนะคะหลังจากที่เราพับขาเรียบร้อยแล้วนะคะความยาวจะเหลือเพียง45เซนติเมตรเท่านั้นค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะแตกต่างจากตัว 5A แล้วก็ 5C ค่ะคือทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะอัพไซส์ใหญ่กว่าเดิมคือสามารถกางได้ต่ำสุดอยู่ที่48เซนติเมตรแล้วก็สูงสุดที่ 166.5 เซนติเมตรค่ะเรื่องของการรับน้ำหนักนะคะก็รับได้มากขึ้นก็คือรับได้สูงสุดถึง8กิโลกรัมเลยนะคะตรงกลางค่ะสามารถปรับแกนได้แบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะถอดขาออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมโนพอดได้ค่ะและส่วนของหัวบอลด้านบนนะคะสามารถปรับได้ถึง2แกนก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านข้างของแกนกลางตรงนี้ค่ะจะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมด้วยค่ะ Traveler 7A แล้วก็ 7C นี้นะคะเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวที่ต้องการขาตั้งสามารถรับน้ำหนักกล้องแล้วก็อุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะคะปรับระดับได้สูงขึ้นนะคะคล่องตัวค่ะพับเก็บได้ง่ายพร้อมลุยกับเราไปทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นสเปคของขาตั้งซีลุยในซีรีส์ Traveler นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่ครบน้ำหนักที่เบาและที่สำคัญค่ะพับเก็บง่ายนะคะประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าแน่นอนใครใช้งานแบบไหนสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะฟ้าคิดว่าถูกใจช่างภาพสายท่องเที่ยวแน่นอนค่ะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครเลยและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ